สวัสดีครับทุกท่านนะครับพบกับข่าวชาวทุ่งในวันนี้นะครับจะนำเรื่องอุทาหรณ์สักเรื่องหนึ่งนะฮะเอาโทรศัพท์มือถือเก่าๆไม่ใช้แล้วไปแลกกะละมังเราก็กำลังเป็นที่นิยมกันนะครับไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุร้ายกับตนเองเอาเล่ากันให้ฟังซะเลยนะครับชาวเพชรบูรณ์กว่า60คนนะฮะร้องผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเชื่อว่าญาติถูกตำรวจสภ.บรบือเนี่ยป้ายความผิดให้เป็นแพะคดียาบ้า 2,000 เม็ดเขาไปร้องกันเมื่อวันที่3มิถุนายน2562ที่ผ่านมานี่แหละครับเรื่องมันก็มีอย่างนี้นะฮะลูกสาวเขาเป็นคนเล่านะฮะลูกสาวก็ชื่อนางสาวปรีดาพิจิตอาจลูกสาวของนายนิดนะครับพิจิตอาจได้กล่าวว่าคดีนี้เริ่มต้นจากว่าเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมานะครับเมื่อเพื่อนบ้านก็มาถามในนิดพ่อของตัวเนี่ยครับว่าเมื่อคืนไปทำอะไรมาปลัดอำเภอเขามาบอกว่าเองเนี่ยไปส่งยาเสพติดตอนนั้นในนิดก็นึกว่าเป็นเรื่องล้อเล่นกันก็ไม่ได้สนใจอะไรจนวันต่อมามีตำรวจโทรมาหาผู้ใหญ่บ้านบอกว่าในนิดถูกแจ้งความจับในข้อหายาเสพติดจนสุดท้ายก็มีหมายเรียกส่งมาที่บ้านให้ไปพบพนักงานสอบสวนสภ.บรบือนะฮะจนทราบว่ามีการล่อซื้อยาเสพติดกันเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมานั่นแหละครับแล้วผู้ต้องหาก็ซัดทอดมาอย่างในนิดว่าเขาเนี่ยไปเอายามาจากในนิดในนิดติดต่อกันยังไงเขาบอกติดต่อกันทางแชทไลน์แล้วมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเป็นหลักฐานด้วยจนตำรวจเขาออกหมายเรียกผู้จดทะเบียนครอบครองเบอร์นี้ก็คือในนิดพิจิตอาจนั่นเองนะฮะพิจิตอาจนะครับในนิดเนี่ยพ่อของนางสาวปรีดานะครับออกหมายเรียกไปแต่ภรรยาญาติลูกสาวนะฮะในคนในหมู่บ้านท้องถิ่นนั้นนะครับไม่มีใครเชื่อเลยว่าในนิดเนี่ยจะเป็นคนไปค้ายาเสพติดนะครับแล้วก็บอกว่าในนิดเนี่ยเลิกใช้เบอร์สับดังกล่าวมาแล้วนานกว่า2ปีแล้วเพราะว่าเหตุที่เลิกก็เพราะว่าไอ้ตัวโทรศัพท์มันถูกรถไถทับก็เอาโทรศัพท์ที่ถูกรถไถทับใช้การไม่ได้เนี่ยไปขายแลกกับกะละมังของรถเล่ที่เขามารับซื้อโทรศัพท์เก่าก็ไปแลกกะละมังเข้ามาตัวเองก็เอาโทรศัพท์ให้เขาไปลืมนึกไว้ว่าในโทรศัพท์มันมีซิมอยู่ด้วยแต่พอเอิญว่าลูกสาวเขาก็ซื้อมาให้ใหม่พร้อมซิมก็ไม่ได้คิดถึงความสำคัญของมันนะฮะอะไรก็มันไปแล้วทางมันปรากฏว่ามันเกิดเรื่องข่าวนี้นะครับถึงได้ทราบซึ้งถึงความสำคัญของซิมเก่านะฮะเพราะเราได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของไว้มีเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นมานะครับก็มาถึงเราจนได้นะครับแต่ทีนี้คนเขาไม่เชื่อกันไงชาวอำเภอวิเชียรบุรีนะฮะจังหวัดเพชรบูรณ์นะในนิดเนี่ยเขาอยู่ที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ที่บ้านพุน้ำร้อนตำบลยางสาวนี่แหละครับเขาไม่เชื่อนะครับในตำบลนี้เขาไม่เชื่อกันเลยว่าในนิดจะค้ายาเพราะว่าในนิดเนี่ยเป็นคนดีช่วยเหลือเกื้อกูลในสังคมมาโดยตลอดแล้วก็เป็นคนอัธยาศัยไม่ตีดีมากเลยไม่เคยข้องแวะกับยาเสพติดมาก่อนเลยเนี่ยเขาก็เลยไม่เชื่อครับเขาก็เลยมาร้องเรียนกับผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามฮะคนจากจังหวัดเพชรบูรณ์ต้องข้ามจังหวัดมาร้องกับผู้ว่าจังหวัดมหาสารคามก็เพราะซิมโทรศัพท์เก่าอันเดียวนะครับในวันที่3พฤษภามิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับวันหยุดที่เราหยุดกันเนี่ยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็เลยเชิญตัวแทน5คนนะครับเข้าไปประชุมร่วมกับผู้บังคับการตำรวจจังหวัดมหาสารคามผบก.จ.นะฮะมหาสารคามนั่นเองนะครับพอประชุมกันเสร็จเรียบร้อยผู้บังคับการตำรวจจังหวัดมหาสารคามนี่ก็บอกว่าจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมา2ชุดชุดหนึ่งก็สอบสวนเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นเปลี่ยนพนักงานสอบสวนชุดใหม่มาเป็นชุดใหม่เนี่ยนะฮะมาเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับแทนชุดเก่าชาวบ้านเขาก็เลยดีอกดีใจอ่ะจะได้รับความเป็นธรรมส่วนจังหวัดนี่ว่าไงการจังหวัดก็ให้เขาเรียกว่าอะไรนะยุติธรรมจังหวัดนะสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเนี่ยไปดำเนินการเรื่องของการประกันตัวในนิดออกมา
ยื่นหลักทรัพย์ต่างๆเอกสารต่างๆนะฮะเพื่อยื่นต่อศาลประกันตัวในนิดออกมาให้ได้ในวันรุ่งขึ้นนะครับส่วนคดีก็จะเร่งรัดให้เร็วที่สุดนะสอบสวนให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมเป็นอิสระภาพแก่ในนิดนั่นเองชาวบ้านก็พอใจเดินทางกลับจังหวัดเพชรบูรณ์จากมหาสารคามนะครับกลับไปเพชรบูรณ์เรียบร้อยแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องอยู่ที่ศาลแล้วครับต้องอยู่ที่พยานหลักฐานของในนิดเองนั่นแหละครับว่าจะมาแก้ข้อกล่าวหาได้จบสิ้นหรือไม่นั่นเองนะครับบางทีเราจะไปเชื่อตรงนี้เลยก็ไม่ได้นะครับพวกค้ายาบางทีก็แนบเนียนนะครับเรารู้ไม่เท่าทันหรอกต่อหน้าก็เป็นมนุษย์ใจบุญนะครับเป็นนักบุญแต่ข้างหลังก็คือนักบุญใจบาปก็ได้นะเพราะชอบทำลายคนในชาติของเราอยู่ข้างหลังก็ได้ตรงนี้อย่าเพิ่งไปเชื่อแต่ว่าก็เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งนะครับว่าซิมโทรศัพท์เก่าๆใครคิดว่าไม่สำคัญนะฮะซิมอันเดียวเท่านั้นนะทำให้จะติดคุกยาวนานเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่า 2,000 เม็ดนี่อย่าคิดว่าติดสั้นๆนะครับอาจจะเกือบตลอดชีวิตเลยทีเดียวนะสำหรับในนิดเนี่ยนะฮะถ้าโดนคดีนี้เข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าใครจะขายโทรศัพท์เก่าๆแลกกับกระมังอะไรก็ตามนะที่รู้จักแลกกับหัวหอมหัวกระเทียมที่เข้ามาเร่รับซื้อโทรศัพท์เก่ากันนะฮะก็ระมัดระวังด้วยนะครับจะเจอเอาซิมของเราไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นเพราะเราได้ลงทะเบียนซิมไว้แล้วเป็นชื่อเราแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นมีทำอะไรที่ผิดกฎหมายขึ้นมานะฮะจะไม่พ้นเราจะต้องเดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเอาด้วยนะครับก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์อีกเรื่องนึงนะครับกรณีของในนิดนี่แหละครับ